พระสังฆเจ้าและพระเถรานุเถระพระสงฆ์องค์เนนจุตโณจุองค์ขอเจริญปรกับคณะศรัทธาสาธุชนทุกท่านวันนี้กับผมอาตมาภาพพระครูสังวรศิราภิรักษ์เจ้าอาวาสวัดสายมูลตำบลแม่กาอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มาพบปะกับคณะศรัทธาสาธุชนทั้งหลายแถมครั้งหนึ่งซึ่งเจ้านี้เป็นเจ้าวันจันทร์ที่สาวเดือนกันยายนพุทธศักราช2564ซึ่งก็ตรงกับขึ้น14ค่ำเดือน12เหนือวันพวกนี้จะเป็นวันเดือนดับเดือนปิงวันพวกนี้เป็นวันเดือน12ปิงวันที่แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตาต่อญาติกาวงศาที่ได้หลวงลับดับคันไปเดือน12ปิงตามที่ออกในธรรมเปตปรีเปตพีรายการนี้ชื่อว่ารายการมรดกธรรมกำเมืองเตศนาอยู่ที่วัดสายมูลตำบลแม่กาอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่ส่งสัญญาณไปที่วัดปักตังเจริญแม่คายเพิ่งก็ส่งไปตามสถานีวิทยุต่างๆที่ประออกสถาญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังอยู่ณขณะนี้หลายๆสถานีหลายๆจังหวัดด้วยต้องขอขอบคุณอนุโมทนาต่อเจ้าของสถานีวิทยุทุกที่ทุกแห่งที่ได้นำเอารายการนี้ไปออกอากาศคือกับพอออกสถาญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังอย่างสะดวกสบายขอขอบคุณอนุโมทนาต่อเจ้าของสถานีวิทยุทุกที่ทุกแห่งเป็นบุญเป็นกุศลแก่เจ้าหน้าที่ทุกท่านด้วยอาตมาได้นำเอาพระธรรมเทศนาเรื่องสังสินธนูใจอันเป็นธรรมจาดกมาเตศนามาจนถึงตอนที่6แล้ววันนี้มาถึงภูกที่6ทีนี้จะขอทบทวนในตอนที่5หลังจากที่ตันพญาอันเป็นพญาเจ้าเมืองได้ฟังหมอโหนมาบอกกล่าวว่าเมียเก้ากับเมียคนสุดท้ายนั่นนะลูกเป็นกาลกินีต่อบ้านต่อเมืองไปนะจักสั่งฮือมูเสนาอามาตฮือได้รับความเสียหายจะเป็นกาลกินีต่อบ้านต่อเมืองจะเอาไว้บ่ได้ป้ออันพญาเจ้าเมืองสั่งฮือเสนาอามาตจับยับเอาสองแม่ลูกนี่ออกไปปล่อยในป่าพญากุศลาก็คอยตามหมอโหนผู้ใจบาปหันแต่อามิตรสินจ้างรางวัลส่วนนางสุวรรณประภาเมียเก้ามีลูกเป็นราชสีนางปทุมมาเมียคนสุดท้ายมีลูกชื่อว่าสังสินธนูใจตกลงว่าตึงสี่สองแม่ลูกสี่คนจะขอรับกรรมตามที่หมอโหนว่ากล่าวมานั้นจะขอติดตามลูกไปตัวสองแม่ลูกสองแม่สองนางแม่ไปลาหมู่นางนัดสนมทั้งหลายอามาตทั้งหลายรับทราบร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจที่สองแม่ลูกได้ทำคุณงามความดีคือนางสุวรรณประภาและนางปทุมมาผู้ที่มีใจบาปอาธรรมคิดร้ายต่อสองแม่ลูกขอคนที่คิดร้ายจงวินาศเสียหายจึงได้รับความทุกข์อกทุกใจไปลุนอย่าได้งอกได้เงยเขาทั้งหลายแจ้งด่าหรอกแจ้งด่าคนที่คิดบ่ดีคือ6นางนั่นแหละนางสุวรรณประภาและนางปทุมมาอุ้มลูกเดินออกจากปราสาทเข้าไปป่าไม้ดงไผ่หลายวันหลายคืนหาหัวมันหักไม้เป็นเข้าเป็นอากินตังเข้าค่ำที่ไหนนอนที่หั่นนางปทุมมาไหววอนต่อตินต่อพรมพญาอินพญาพรมส่องพระเนตรลงมาหันหน่อโพธิสัตว์เจ้าได้รับความลำบากเจ
จึงทรงผู้จงทรงเทพเทวดาลงมาช่วยแถลงเปตเป็นนายพานซึ่งนายพานลงมาพร้อมเนรมิตภาษาที่เป็นที่พักพาอาศัยพร้อมกับของใจของสอยทุกอย่างน้ำกินน้ำใจสี่แม่ลูกเดินทางมาหลายวันโอ้พร้อมกับด้วยลูกสองแม่ลูกก็มาอยู่กันในภาษาที่พระที่เทวบุตรเทวดาแถลงมาฮึส่วนสิงหราชมีฤทธิ์เอาไว้สิงหราชลูกคนเก่ามีเหาะเหินเดินอากาศได้เนี่ยในขณะนั้นนายพานคนหนึ่งซึ่งอยู่ในเมืองได้ออกไปหาไอ้สัตว์หาสิ่งหาอาหารของมันอ่ะนายพานคนนั้นชื่อโนตุโสนุตตะออกหาอาหารมันก็ไปปะใส่นางทั้งสองพร้อมลูกทั้งสองสองแม่ลูกอีกแล้วหลังจากนั้นนายพานก็ไปอู้ไปจากกับสองแม่ลูกหู้เรื่องหู้ราวแล้วก็เอามาเล่าฮื้อแก่หกนางฟังปิกมาในเมืองเอามาเล่าฮื้อหกนางฟังหกนางนั้นจะมีแผนการอย่างใดที่จะกำจัดสองแม่ลูกที่ยังมีชีวิตอยู่ในป่าก็ติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาสังศีลธนูใจโภคที่หกเป็นลำดับต่อไปนะพวกสตาญาติโยมทั้งหลายเจ้านี้เป็นเรื่องตอนที่หกก็ขอได้ตั้งอกตั้งใจฟังเป็นลำดับต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอันทะโคเตวิโยตัสสะมิงคะเตอัญญะมัญญังมันตาริตวัตติสันทาวดุราสะปุริสะทั้งหลายนิยายนี้จะกล่าวถึงนางเต้าทีวีหุกนางมีพี่น้องอันอยู่ร่วมห้องหอใจกับผ่านภัยผู้เฒ่าปิกปอกเต้าเรือนตนเขาวิวนหาจองกึดหันป่องอุบายจิงขงขวายแต่งแห้งพร้อมจุอย่างของหวานเอางวนสารยาปิดใส่ไว้หือพร้อมไข้จุอันอ่านแล้วก็เอากันเมื่อไว้ซึ่งเต้าท้ายรัชยาว่าบัดนี้นะลูกแก้วขึ้นใหญ่แล้วหกใหญ่มีใจหมายใครไปเหี่ยวละลิ้นป่าดงดานจะคือนายพานผู้เฒ่าที่ไต่เต้าตวยไปขอจอมไตรที่ราชจงอนุญาตขุนนาพุทธาจุผู้ใดไปหูสู่ดงรีพระผู้มีตันเต้าฟังคำกล่าวจะใครบ่หูในอุบาทแห่งนางราชทีวีก็วางดีปันปล่อยแก่ลูกน้อยตามใจก็มีอันเล่นนาทัดนั้นหกทีวีบาปเศร้าก็เรียกลูกเต้ามาแล้วใครจะกล่าวถอยว่าดูราลูกน้อยหกยายการสู่หมายใครหูว่าพี่น้องสู่อยู่ดังใดจุงจักไปกับปู่เตียวเข้าสู่ดงตานก็จะขันแน่มันปี่สูนั้นควรอามปีอื่นราชสีงามองอาจขนดังวาดคำแดงขนดีเย่งใจจ้าส่วนน้องลาเป็นใจรูปคิงภายงามพาสืดงามลำลื่นปุ่นดูถือทะโนติบเตดกับดาบวิเศษสรีกันใจใครบอกแล้วแก่ลูกแก้วอกยายนางผีพายบาปเศร้าก็เอาเข้าขนมหวานอันใส่ยาปิดง่วนสารละไว้ลูกแก่นไทยนำไป
กับอ่านภัยใจถอยเพื่อฮือเอาเจ้าหน่อน้อยหน่อโพธิญาณว่าเข้านมหวานจื่นจ้อยใส่น้ำอ้อยสูนงาในถงปลาเมียดไว้สูอย่าได้เอาไปกินเน้อจุงเอาถวายหนอนรินเจ้าจ้างอันอยู่สร้างอยู่ในดงดันเด็ดเตอร์เมื่อนั้นหกใจรามปีน้องก็ลงจากห้องผังกากาผ่านปาลาหยับจ้าขึ้นขี่ม้าอัสดรรีบเดินจอนจัดใจเข้าป่าไม้ดงขวางไปตามหนต่างสินเก่าอันพรามเท่าเคยไปบ่อนานเต่าใดก็ไปจู้ไปจอดไปรอดผาสาดยอดเกียงคานเขาจมบานจื่นสู่เข้าไปสู่เรียวปานแล้วก็เอาไปกันน้อมไว้ซึ่งนางนัทไทยสุวรรณปภาและนางปตุมาเมน้อยจากเก่าถ้อยตามมีเกติวีตังกูได้หูจูปาการแล้วก็เอาเข้าหนมหวานหลายหลากอันโต้นหากนำมาเกะอนุจาน้องเน่าคือเจ้าสินทุจาสินธนุจาเออันว่าเจ้าสินธนุจัยราชพยาอาจสิงสาพิจารณาหูรอดก็สัตตอดลวงตำแล้วไขกรรมตันต่อว่าเขาหนุ่มห่อเมืองไก่พองามใสแต่เล่าข้าน้องเน่ายินดีของข้ามีบ่ไรขอยกไว้ปิกขึ้นไปของดงไพมีมาเครื่องติบหากมีลายข้าขอถวายปีเจ้ากินไต่เต้าเตียวต่างเข้าเขาบุญขวางน้อยหนอก็ยื่นห่อเขาหนมอันอุดมรสยิ่งมีหลายสิ่งหลายประการฮื้อกุมารปี่ข้าอาฆาปิกปอกตาเมืองเมืองก็มีอันเล่นนาเมื่อนั้นหกกุมารหน่อเนากับปู่เฒ่าผ่านภัยก็ปิกปอกไปสู่ห้องผาติดต้องปุรีไขวาตีเหล่าเก้าเม่เจ้าจุประการนางสามานบาปเจ้าฮุกเม่เจ้าปาราฟังกำจ่าตันกล่าวซ้ำโคตรหาวเลือดใจรีบเร็วไวแต่งหางพร้อมจุอย่างจุประการเอางวนสารยาปิดใส่ไว้หือลูกเกียนไทยหกยายรีบปั่นปลายไต่เต่าเข้าป่าเศร้าดงตาลไปถวายปั่นยื่นต่อเกเจ้าน้อยหน่อบุญมีท้วนสองตีแถมเราเพื่อหือเจ้ามรณาไปก็มีอันเล่นนาอันว่าหน่อพุทธาธิราชก็รู้ว่าฉันเดียวลวดบ่เหลียวบ่พอบ่ปากล่อกำได้ลงจากหอใจภาษาดกับสิงหราชขนคำเอวดงดำป่าไม้เข้าสอดไข่ดงนาการตาวันดาตำก้อยจักเลี่ยมน้อยยุคกันตอนจริงจักย้อนปิกปอกเต้าขึ้นที่เก่าผังกาอันงามตาสะอาดพันนาพิราชเจียงคานส่วนกุมารลูกตาส่วนกุมารลูกป้าพร้อมตัวหน้าหกคนก็ปิกขึ้นหนไปสู่ยังที่อยู่ปาราขาบตุนสาขาบตุนสาเบล่าเก้าฮือเก๋มแม่บับเศร้าตุนมีก็มีฮันเล่นนาตะโตปะรังทัดแต่นั้นไปนาบ่อนเนินจ้าหึงนานพระอุบาลกุสลาดอยู่ภาษาหอใจยินมีใจร้อนไม่เกิดไข้ได้กลางกว้างคามไขกรรมเก่าถอยเกลูกน้อยหกยายว่าสู่ตั้งลายเอ้ยมวนหมู่เคยไปสู่ในดงนาหลายครั้งหลายคราแต่ใส่บ่อหอนได้อันใดมาจุงจักไปแถมเล่าใหม่ซะเลยไล่กวางคามในดงดำป่าไม้แม่นไผได้นำมาหั่นกับ
ตาจีเจงป้อจักแต่งรางวัลยืนยอปันบอดจ้าเกลูกล่าอุกใจจะเล่นนาตั้งสุดตัวอันว่าฮุกโนนเอากุมารฟังราชองค์การป้อไทยร้อนเอาไม่เหลือใจว่ากลางดงไผ่ปากวางมีแต่เร็ดจ้างเสือมียักษ์ที่นี่ผีป่าสอดเล่นลาไปมาพาพิตาป่อไทยป่อยไข่ใดกวางคามพาบดงดำเดือนทองบ่อหันจ้องตังมีกวางตัวนี้ดังกล่าวบ่หูข่าวตังได้แม่นเราไปป่าไม้หาบ่ได้ตามกรรมเจ้าหอคำป่อเต้าเตี้ยงโขดเอาเหลือลายจุ่มหุกยายพี่น้องก็คืนสู่ห้องมันดาขาบตุนสาเหล่าเก้าหือเม็ดเจ้าตามมีนางทีวีบับเศร้าจินตาเล่าจะใครว่าสู้จุงไปอย่าจ้าไปหาน้องลาสินธนุยายเตี้ยงสมใจไฟแองดังกล่าวแองแหกประสงค์จะเล่นนาผู้นาทิวาสีในวันรุ่นรุ่งเจ้ากุมารนอนเอาหกยายรีบปันภายบ่จ้าคืนขี่ม้าอัสดรรีบรัดจอนป่าไม้ตามตังไตที่เคยไปรีบเรียวไวจันบุบุญดันดงตันจิงเอากันไปจุไปจอดไปรอดยังภาษาจอดเชียงคานแห่งหนอโพธิญาณหยดซอยแล้วกล่าวถอยเจียนจาไขขี้ยากล่าวอูหือเจ้าหูโจประการก็มีอันเล่นนาเมื่อนั้นสินทะหนูใจอย่าลาดฟังโอกาสกำจาแห่งพาตาปีเจ้าจริงต้านเล่าไขกามว่ากว่างคำตนรัตโขคุณวิเศษอยู่ในขีดดงตันข้าเคยหันจะใจบ่วินไว้วันใดเต้าอยู่ไก่ลิ้วโลดหลายร้อยยอดกัดนานาเม่นปิตาป่อไทยมักไข่ได้ไปดูจุมหมู่สู่จุโพสู่ทั้งหลายจุงย่างอยู่เจยบานบ่อปอนานเตใส่ข้าจักไปไล่นำมากันหนอพุทธาเก่าแล้วก็กากัดแก้วเรียวไวลงหอใจภาษาคืนขี่สิงหราชตัวหานสยองสานบ่ทราบป้อมไม่ฟ้าไปบนข้ามภัยสนเดือนทองไปรอดห้องโดยหลวงสัตว์ปันปวงลายหมู่จุ่มนมอยู่นำแหนนอพุทธาติวายลงยับได้กว่างคำแล้วรีบนำปอกเต้าฮือปีเจ้าหกยายว่าสู้จุงเอาไปถวายป่อทายเออตันใดเล็งเยงอย่าเอาเก่งลาบซาอย่าเอากว่าตั้งใดกันเจ้าหอดใจตนป่อได้เล็งพอติ่มตาจุงเอาปิกขึ้นมาอย่าจ้าฮือเกคาตามเดิมเด็ดเตอเมื่อนั้นหกกุมารผู้เป็นพี่มีใจขี้เจยบานกล่าวคำหวานจิ้นจ้อยตดเจ้ายอดซอยสินธนุใจแล้วกากายริบหาวปิกขึ้นสู่ดาวปุรีถวายกวางดีวิเศษเกิดในเขตดงดำคือกวางคำผ่องแผ้วเกเต้าเกี้ยวปิตาแล้วตูนสาน้อมไว้ว่ากวางตัวใหญ่ขนคำอยู่ดงดำป่าเศร้าข้าลูกเต้าหกยายไปคงควายเอสไล่จับยับได้นำมาฮือปิตาโปรดเจ้าได้ลิงพอสมใจการหันสายแจ้งที่บ่มีที่สังกาถึงวันมาไปนาขอเอากว่าปิกขึ้นหลังไปปล่อยยังป่าสาวที่อยู่เก่าแตนมันเดเตว่าอันเมื่อนั้นพญากุสลาดอยู่ภาษาสเวยสรีฟังคำดีลูกเต้าจ่าดันเหล่ามุสาตุนลาจาก็บอกหูลักขึ้นอยู่ไปในว่าลูกใส่ใจหนุ่มน้อย
บอดตำก้อยสามานเข้าดงดานป่าไม้จับยับได้กว่างคำบุญเตรียมนำจูปูควรจักอยู่แตนเมืองต้าบุญเลืองกึดแล้วก็เรียกลูกแก้วเรียวปันโต๊กลางวันไหลแหล่หือยืนปันเกหกยายก็มีหันเลยนะอาทะในกาลนั้นอันวันนางทีวีบาปเศร้าก็หือเปื่อนเล่าลือจะตัวปาราชาสาวว่าลูกตาหกยายมีบุญหลายเอ้ยใจจ้าไปสอดป่าดงดำหันขวางคำตัวใหญ่จับยับได้นำมาพระปิตาปอดเต้าใจจื่นยาวยินดีรางวัลมีหลายเหล่ยืนปันเกหกใจคนตั้งหลายก็บ่ฮู้ก็เก่าอู้ลือนานอู้สืบสืบกันไปไปแน่บ่เนิ่นจ้าหึงนานตัวสถานเมืองใหญ่ฮู้ข่าวไวถึงใจก็มีอันเล่นนาตาตูพระรังทัดแต่นั้นไปไปแน่บ่เนินจ้ายาวไก่เจ้าห่อใจตนปอกึดใจต่อหกยายว่าไผมีบุญหลายมากกว่าหมู่จักฮืออยู่แต่นเมืองเต้าบุญเรืองกึดแล้วก็เรียกลูกเกี่ยวมาหามีอาจยาปันขาดว่าดูราลูกลักราดหกยายคนตั้งหลายเปิ้นเล่าไว้ตั้งแต่ไทยเดิมมาว่ายังมีป่าตัวใหญ่พอแล้วใจควรแอมหัวมันมีสามดูหลากตัวมันหากเป็นคำอยู่ประจำคำเจ้าที่ปืนเก้าไม้จุ่มปูน้ำไหลจูบ่ขาดปีนต่างตาดลงมากายปีนกงกาแม่กวางกูพ่ออ้างเล็งหันจุงเอากันตั้งแม่ออกไปสู่กงกาเสวงแหมมาอือใดยังป่าใหญ่กวนแอมหัวมันมีสามเป็นเกณฑ์จริงจักแม่นตามรายแม่นตูตั้งหลายเอลูกไทยจับยับได้นำมาหันกับตาที่เจงปอจักแต่งเป่งรางวัลหือยืนยอปันเกตเจ้าหือมักเต้านำหนาจะเล่นนาเมื่อนานหกกูมาหน่อน้อยแน่ต่ำก้อยมองขี่ใจบ่ดีไว้วันสะต้านสั่นตัวตั้งคิงแฮที่ปึ้งปิงบ่ได้ร้อนเดือดไม่นานนำปากะตลอดถึงกายทีจักอยู่ที่ใดจะเขาก็มาพิจารณาขึ้นลองก็พดป่องหันต่างว่าข้าบุญขวางน้องล่าอันอยู่ป่าดงหนาอาจจะแหมมาหื้อได้ยังป่าใหญ่คำแดงเข้าใจแข็งน้อมเข้าไว้ปอดเจ้าปุรีว่าป่าตัวดีวิเศษแม่นอยู่เขตแดนใดข้าจะไปสดใสยับมาหื้อได้นำมาหื้อพิตาปอดเจ้าได้พอเฝ้าลิงแยงส่วนเขาส่วนนั้นกวางคำแดงผ่องแผ้วดังกล่าวแล้ววันไวขอขึ้นไปปล่อยไว้แดนป่าไม้ฉันเดิมเด็ดเตอถึงมาวันพุ่งเจ้าจุ่มลูกเต่าหกยายก็ไปถวายน้อมไวลาปอไทยห่อขวางแล้วนำกวางวิเศษเข้าสู่เขตภัยสนรีบเตียวหนบอดจอดก็ไปรอดผางกาแห่งหนอพุทธาที่ไวคือเจ้าเกณฑ์ไทยสินทะโนใจแล้วก็ไขตันต่อจุหลอกล่อมุสาว่าพาพิตาตนปอไทยตุกสุกไม่นานนำไข่หันป่าคำป่าสาวเกิดปืนเก้าไม้จุ่มปูลักขณะดูยินหลากหัวมันแหกมีสามตัวมันงามสว่างแหมดังเปื้อนเต็มลายคำจริงครับจำตูขาฮือภาคแน่มาขอพาตาน้องไทยช่วยป้อไว้เลวปันแม่นได้หันแจงทีสุดเสียงตีขะนิ่งกองตุก
ผีมองไม่มาเตียงก้อยกาดหายไปจะเล่นนาเมื่อนั้นหนอพุทธาหนุ่มเนาฟังกำเล่าหกยายก็ผันผายขึ้นขี่บนหลังปี้สิงหราชเรียวปานสยองยันไว้วาดด้วยอากาศไปบนก็ไปถึงหนแห่งห้องผาติดต้องเมรุราชคิรีหันนาตีแม่น้ำไหลออกถ้ำเป็นสายแล้วไปกายติไกปืนเก้าไม้จุ่มปูเจ้าบุญจูพอสั้นต้นไม้นั้นดูงามลูกมันหลามเหลือเหล็กกิ่งจีบเหติสากิ่งหนึ่งนั้นนาจี้วันออกกิ่งหนึ่งบอกโขนวันตั้งเหนือใบย้อยเจือจดทีกิ่งหนึ่งจี้วันตกกิ่งหนึ่งปกหนไตลมกว้างใหญ่สุดตาซาดนานามวลหมู่จุ่มนุ่มอยู่เนืองนั้นตุกขึ้นวันอยู่เฝ้าติปื้นเก้าไม้จุ่มปูถือฤดูหน่วยไม้สุกแห้มไกว้ตกดินสัตว์ได้กินหลอดต้องวันนับห้องตอดอาฟูงโรกาพยาธิบ่มาปาจันดานลูกมันหวานเหลือเหล่ละสะเพเอาใจแม่นลูกใดสุกแล้วตกใส่น้ำนาตีปูป่ามี ปูป่ามีหลายหมู่เล่นมาสู่มากินเป็นสายกินแล้วกายพองแผ่วปินปากเขี้ยวและเงินคำมีนาน้ำหลายเล่ละเล่นแผ่ไปมาน้ำนั้นนาสะอาดไหลละรสละลาดเป็นสายรอดตั้งไปใหญ่กว้างปีนตาตั้งกุ้งกาน้ำไหลมารอดห้องผัดติดต้องเด่นใดบูรันไข่บอกไว้ว่าลูกไตจุ่มปูเปื่ออันเล่นนาอันว่าสินทะหนูใจหนอเนานั่งปื้นเก้าจุ่มปูพอลิงดูใต้น้ำหันเสียงซ้ำดินทรายป่าคำหลายเหลือเล่ป่าเงินเพหลายตัวป่าสามหัวแอมบดใดเจ้าหนอไทยจริงอธิษฐานว่าสมปานแห่งข้าบดดำจ้ายังมีขอลูกดีหน่วยไม้กับปิดได้เป็นป่ามีลาคณะดูหลากดังข้าหากประสงค์กันหนอพุทธองค์กล่าวแล้วก็เอาธนูแก้วยิงไปโสมขะนิ่งในบอกาดลูกไม่หยาดลงมากายเป็นป่าผ่องแผ้วพอดูแล้วหันงามหัวมีสามแต่เล่าตัวมันเต่าลำแขนเจ้าคำเสียนหนอไทยกำเอาได้เร็วปันแล้วก็รีบผ่านปิกขึ้นสู่ยังที่อยู่ผังกาเอาตัวป่าบดเศร้าคือเกตเจ้าหกยายว่าพี่ตั้งหลายอย่าจ้าจุงปอกหน้าเร็วไวคือใส่ใจเจ้าป่อได้เล็งพอป่าคำโสมดังกำไฟอ้างคือเจ้าจ้างสุกเจยบานเด็ดเติบว่าอันเหมือนนั้นจุ่มหนุ่มเนาหกยายมีใจพายจึนสู้รีบปิกขึ้นสู่เวียงใจกันว่าไปรอดแล้วที่ปราสาทแก้วปิดตาก็ถวายป่าตัวใหญ่เกตเต้าไทยผู้มีว่าป่าตัวดีนี่วิเศษแต่เล่าข้าลูกเต้านำมาอยากกงกาแม่กวางฮือโสมไฟอ่างขะนิ่งนายขอจอมไตเจ้าพ่อจุงจักพอลิงดูเดเตอเมื่อนั้นพญากุสลาดฟังโอกาสมุสาแห่งพุทธานุ่มเนาเต้าเป็นเจ้ายินดีรางวัลมีหลายแหล่ยืนปันเกลูกหกยายก็มีฮันแหล่นาตาตูปัทธายะแรกแต่นั้นไปนาบ่อนเอิญจ้าหึงนานพระผู้บานกูสลาดกึดหูขวาดขะนิ่งหาอย่างสุนันตาน้องลาอัญญกาปรงภายอุ้มเอา
ไปผักกลางบ่หู้ข้างหรือตายบ่มีหมายรู้ข่าวว่าอยู่ด่านดาวเด่นดายเจ้าหอใจกึดแล้วจริงเรียกลูกแก้วหุกยายมานั่งยายตึงหมู่พร้อมหน้าอยู่โรงการแล้วไข่ปันบอกเล่าตั้งแต่เก้าเดิมมาฮือพุทธาจุภูได้แจ้งหูตามมีว่าเจ้าปุรีกล่าวต่อว่าดูราลูกรักหน่อสายใจแม่นคนใดหกใจจบฉลาดชิงสาตัวเอาแอมาได้ฮือป้อไทยเล็งหันจะอากินปั่นอย่างบ้านอย่างเมืองฮือเป็นเจ้าภาพปาราเล่นนาก็มีโดยภาการดังกล่าวมานี่แหละนานิติตังขีญาสังวันนาวิสิตจะห้องหิดยังสังสินทนุจใจผูกตนหูก็บังคมสมฤทธิ์ดีพระธรรมเทศนาสังสินทนุจใจผูกตนหูที่ได้ฟังไปในทำนองแบบปื้นเมืองเหนือเฮาก็จบลงไปพอกสตาญาติโยมทั้งหลายที่นี่ที่ฟังจบลงไปก็พอจะสรุปใจความโดยย่อๆได้ดังนี้หลังจากที่นายผ่านป่าออกไปหาสัตว์หาป่าหาของป่ามาไปปะใส่สองกุมารสองกุมารพร้อมสองแม่ลูกอีกแล้วคือนางสุวรรณประภากับราชสีเป็นแม่ราชสีและนางปทุมมามีลูกชื่อว่าสินธนุใจที่หกนางอิจฉาใส่ความหาวไปจ้างหมอโหรทำนายในทางที่บดีสองแม่ลูกก็หนีไปอยู่ป่านายพานไปป่าเขาใส่ไปหันเขาใส่โอ้อยู่ดีอยู่ดักอยู่อุดมสมบูรณ์ดีทีนี้นายพานคนนั้นก็ปิกมาบอกคือแกหกนางแหละหกนางได้ฟังหกนางใจบาปได้ฟังดังอันได้ฟังเรื่องราวที่นายพานมาเล่าฟังโอ้วันนางสองแม่ลูกนี้ยังมีชีวิตอยู่กะนึกว่าตายไปแล้วโอ้เอาละถ้าคืนปล่อยไว้มันจะเป็นอันตรายมันจะทำห้อนห้ายฮือแก่เฮาจะเป็นพิษเป็นภัยต่อไปในอนาคตข้างหน้าแน่นอนหกนางผู้ใจบาปก็มาวางแผนกันละมาปรึกษาหาลือว่าเฮาจะทำอย่างไรดีก็เลยตกลงกันว่าเอาทำนี้เอาฮือลูกตึงหกเนี่ยขอลาพ่อไปแอวไปแอวป่าอีกแล้วทำนองไปแอวป่าแล้วก็เฮาก็เอาขนมใส่ยาปิดฝากไปฮือแกสินธนุใจกินเอ๊ะอกนางวางแผนอย่างอีแล้วก็ทำทีฮือลูกตั้งหกเนี่ยไปลาป้อไปขออนุญาตไปแอวฮือนายพานเนี่ยนายพานผู้ใจบาปแห่งผู้ที่นำเรื่องมาเล่าฟังเนี่ยนำไปนายพานก็นำไปพร้อมกับขนมหวานที่นางตั้งหกฝากไปเพื่อจะเอาไปฮือแก่สังสินธนุใจที่อยู่ในป่ากินสังสินธนูใจเมื่อหันหกหนุ่มอันเป็นปี้เถอะเพราะสังสินธนูใจเป็นลูกล่าเป็นลูกเมียคนสุดท้ายล่ะเมื่อไปถึงที่อยู่สองแม่ลูกก็ได้ทักทายตามปกติแล้วก็ยื่นขนมหวานให้แก ที่หกนางฝากมาให้สังสินธนูใจสังสินธนูใจเอามาเล็งพออิคลิกใจคงบ่เป็นท่าแน่คงบ่งามแน่คงบ่ดีแน่มีความสงสัยบ่เชื่อในหกนางหกปีบอกปฏิเสธว่าบ่เป็นยังผลหมากหลากไม้ในป่าเนี่ยเลือกินเลือใจขนมของขอมอบคืนให้แก่เจ้าไปกินก็แล้วกันแต่แม่ได้กำชับมาแล้วว่าสู่เจ้าจะไปกินเน้อสู่เจ้าจะไปกินเน้อขนมนี่นะเลยบ่มีภัยกิน
ได้เวลาแล้วนายพานก็ปาปิกมาบ่ได้ผลมาปิกมายังภาษาดมาปิกมาปอกมาเล่าเกหกนางฟังหกนางผู้ใจบาฟังดังอันว่าบ่ได้ผลวางแผนกันใหม่ล่ะวางแผนกันใหม่หกนางใจบาปเอาขนมนั้นปิกไปแถมกำพยายามจะฆ่าสินธนูใจให้ตายจนได้สินธนูใจบ่สนใจอ่ะหันหกยายหันหกปี่มันมาแอวแล้วมาสนอกสนใจเลยจวนสิงหราชเข้าไปป่าบัดตักบัดทายเข้าไปป่าคงเข้าไปป่าคงมาบัดดีแน่หน่อโพธิสัตว์เจ้าสิงหราชนี้เข้าป่าบ่สนอกสนใจอกยายอันเป็นปีก็ปิกไปเล่าให้แกแม่ฟังมาบ่ได้ผลต่อมาตั้นพญาพญากุศลาดมีความประสงค์อยากให้ได้กวางคำจึงสั่งให้ลูกทั้งหกเข้าไปป่าไปแหกวางคำมาให้นำกวางคำมาให้พ่อพ่อจะให้รางวัลอย่างงามโอ้ถึงหกมีนเป็นกำกึดเป็นกำกึดจะไปแหกว่างคำที่ไหนมืดตึบพอดีนางตังหกอันเป็นแม่ก็แนะนำให้ไปแห่น้องสังสินธนูใจคงจะช่วยสู่เขาได้ก้าลองไปแห่สังสินธนูใจดูก็เลยตกลงไปตามนั้นเขาก็ไปตามที่หนต่างเคยไปนั่นแหละไปหาหน่อโพธิสัตว์เจ้าสังสินธนูใจได้เล่าความเป็นไปเป็นมาว่าหาว่าพ่อสังสินธนูใจเนี่ยใครได้กวางคำอย่างนั้นอย่างนี้มาปึ้งนอโพธิสัตว์เจ้ามาปึ้งน้องนี่นะน้องก็บอกว่ามาเป็นยังเคยหันเหมือนกันกวางคำในป่าแต่มีไก่ล่ะมีไก่สู่เขาเจ้าอยู่ที่นี่แหละน้องจะไปกับสิงหราชสังสินธนูใจก็ขึ้นขี่หลังสินสิงหราชเหาะเอินเดินอากาศไปสักบุตรได้อุ้มเอากวางคำมาเลยมอบมือเกหกยายแล้วก็เอาไปมอบมือเกพญากุศลาดพญากุศลาดหื้อรางวัลเกหกยายอันเป็นลูกชมหาว่าลูกมีบุญญาปารมีคนเล่าลือกันถึงบ้านถึงเมืองว่าเป็นคนมีบุญญาปารมีจับกวางคำมาได้ด้วยความมุสาของหกยายหกนางต่อมาพญาไข้ได้ป่าเมาะเปิ่นเล่าลือกันว่ามีปลาสามหัวตัวเป็นคำเปิ่นเล่าว่าอยู่ในหนองน้ำแห่งหนึ่งสู่เจ้าไปแห่มาคือได้ถ้าสู่เจ้าแห่มาปลาสามหัวตัวเป็นคำนี่นะพ่อจะให้รางวัลอย่างงามลูกถึงหกก็ฟังแล้วตนพ่อก็สั่งให้ออกไปเขาก็เป็นกำกึดเห็นแล้วหนสุดท้ายก็มานั่นล่ะก็มาพบปองที่ว่าต้องไปแห่สังสินธนูใจเห็นละสังสินธนูใจเมื่อเขาตั้งหกไปหาสังสินธนูใจก็บอกว่ามาเป็นยังจะไปแห่มาฮือขึ้นขี่หลังสิงหราชเหาะเอินเดินอากาศไปสักบึดพร้อมกับป่าสีทองสีเป็นสีทองสีคำมีสามหัวว่าเอาไปฮือป่อพญาพอเนอะพ่อพญาได้หันแล้วคงจะปออกปอใจเมื่อพญาหันแล้วปวดดีอกดีใจหันมีบุญญาปารมีลูกตึงหกเป็นผู้มีบุญญาปารมีมอบรางวัลฮืออย่างงามนี่มอบรางวัลฮืออย่างงามเมื่อหันว่าลูกตึงหกมีบุญญาปารมีอย่างอีแท้ที่จริงแล้วมาใจพญากุศลาก็บอกหู้ความจริงหันว่าลูกทั้งหกเนี่ยคงจะมีบุญญาปารมีแต่ก็เลยสั่งให้ลูกถึงหกเนี่ยไปหานางไปหายังนางปทุมมาหรือใดนางสุนันตานางสุนันตาที่หายไปเมื่อก่อนนะพ่อสตาญาติโยมทั้งหลายนางสุนันตานี่เป็นน้องของพญากุศลาดที่ถูกยักษ์อุ้มไปเดี๋ยวนี้ยังบ่หันว่าอยู่ที่ไหนพญากุศลาดยังมาหู้ว่าอยู่ที่ใดอยากเจอลูกตึงหกเนี่ยไปแห่มาหื้อใดถ้าไปแห่มาหื้อใดอย่านางสุนันตาอันเป็นแอของ
ลูกทั้ง6นี่นะอันเป็นอาของสู่เจ้านี่นะจะมอบบ้านมอบเมืองคือเกศคนนั้นเป็นผู้ครองเมืองบอกสตาญาติโยมทั้งหลายปฐมเทศนาเรื่องสังสินธนูใจก็มัดจบตอนนี้ว่าลูกถึง6คนนั้นจะไปแห่นางสุนันตาอันเป็นน้องของพญากุสลาดมาได้หรือไม่ก็ติดตามรับฟังปฐมเทศนาเรื่องสังสินธนูใจตอนต่อไปดังนั้นวันนี้ก็ขอยุติปฐมเทศนาไว้เพียงแค่นี้ก่อนเด้อไปที่มีเวลาว่างโทรมาอูมาจ๋าโทรมาที่0812898992 0812898992ไปว่างๆโทรมาอูมาจ๋าได้ฟังพระธรรมเทศนาจบลงไปวันนี้เวลาเหลือหลายหน่อยวันนี้ทำพวกนี้บ่พอยาวเท่าใดไปที่จะโทรมาอูมาจ๋าโทรมาที่0812898992ฟังพระธรรมเทศนาไปก็เป็นข้อเตือนสติฮือหมู่เฮาทั้งหลายอย่าได้มีความโกรธความเกลียดมีความหลงไหลมีความอาฆาตจองเวรซึ่งกันและกันเกินลำไปเจริญพรท่านสาเจ้าท่านตะโกโทรมาจากไหนในคำนวณเจ็ดซ้อนโอ้แม่คำนวณเจ็ดซ้อนฟังชัดเจนดีนอตีเจ็ดซ้อนลำปางนี่นะเจ้าชัดเจนดีเจ้าโอ้เขากำลังม่วนเนาะกำลังม่วนกำลังม่วนอาฆาตจองเวรกันไปเรื่อยๆมาหูจักจบจักสิ้นใครอย่างคงเห็นละเนาะเจ้าเนาะอ่าใครกันเจ้าอาฆาตจองเวรกันไปมายุดมายั้งทำบาปทำกรรมกันไปหูจักจบจักสิ้นน้อเรื่องอีห้ามบกวนที่จะมาทำฟังไว้เป็นข้อเตือนสติน้อเจริญปอนเนอร์เออเจริญปอนเนอร์เจ้าบุญรักษาอยู่ดีมีสุขเจริญปอนครับกล่าวว่าสาครับฟังโอ้ฟังชัดเจนดีน้อพอบุญธรรมชัดเจนดีครับฟังแล้วก็ได้คติดีเนาะได้คติเตือนว่าหมู่เฮาทั้งหลายอย่าได้อาฆาตจองเวรซึ่งกันและกันเออเนาะมันจะจองไว้ถึงไหนล่ะหรือเนาะนั่นแหละจะฆ่าเอาจนตายนี่มีบุญแล้วมีกรรมมาด้วยเลยเนาะวิธีหนึ่งมาสำเร็จเอาวิธีหนึ่งแฮมครับอาฆาตจองเวรกันไปเป็นบาปเป็นกรรมกันไปเรื่อยๆปอบุญธรรมสบายดีเนาะครับสบายดีครับทางก็สบายดีเนาะก็สบายดีสบายดีพอสมควรเพราะเสียงดูจะแฮบๆไปหน่อยนะเออเสียงแฮบๆวันนี้ใจเทพอย่างอ๋อที่เต้ทำเมื่อกี้ใจเทพอ๋อเพราะว่าเปิ้นมาต้านกันเข้าหลายนะเลยก็ลงไปปั่นปอนช่วงนี้เปิ้นมาตานกันเข้ากันก็เลยเทปนี่ก็จึงเสียงแอบๆไปหน่อยครับเสียงแอบๆไปหน่อยเดี๋ยวนี้ใจใสสดละเนอะว่างๆก็เลยขึ้นมาใจตอบศรัทธาขอบคุณเนอพระบุญธรรมเนอครับกล่าวไว้สาครับบุญรักษาอยู่ดีมีสุขเจริญปอนท่านเสียเจ้าท่านครูโทรมาจากไหนจากอำเภอลี่บ้านบวกเจ้าฮะบ้านบวกบ้านบวกฟังชัดเจนดีน้อฟังไปหมดแน่มันว่าฟังเป็นข้อเตือนสติอันใดดีนำมาปฏิบัติอันใดบัดดีก็คือเว้นคือจากเว้นคือไกลมันเป็นบาปเป็นกรรมติดกันไปมโหจักสิ้นสุดครั
ขอบคุณนะเมเนอร์จ้าคุณรักษาอยู่ดีมีสุขรักษาท่านเออวาชาเจ้าเจริญพรเจริญพรวาชาเจ้าไม่หลวงกะเจ้าฟังชัดเจนที่นอที่หนองผ้าขาวตอนที่เต้นนั่นว่าใครชาติเสียงมันก้อยเจ้าเออแม่น่ะมันใจเทพเจ้าเทพอู้นี้ตอนที่ทับสายนี้ชาติเจ้าพอดีเพิ่นมาทานกันข้าวก็เลยพอนึกพอดีทําเทพไว้สบายดีมั้ยเจ้าสบายดีสบายดีก็พอฟังได้เนาะจ้าฟังได้เจ้าดีละเสียงมันก้อยเออแม่น่ะมันเร่งบ่ใครขึ้นบุญรักษาอยู่ดีมีสุขเจริญพรเจริญพรนะคะพระคุณเจ้าฟังอยู่เนอะโอ้โทรมาจากที่ไหนก็ล่องเคาะกะจากมาเรียนเซ็นต่อสมมติล่องเคาะโอ้เซ็นต่อเซ็นต่อฟังชัดเจนดีนอทั้งปุ้นอ่ะชัดเจนดีล่องเคาะจังหวัดยังก็จังหวัดลำปางเจ้าโอ้ลองเคาะลำปางข้ออำเภอวังเหนือเออวังเหนื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 อนี่ติดจังเบียงป่าเป้าปุ้นอ๋อติดต่อทางปุ้นอ๋อเขาคีจากเอือนเขาคิดเจ้าอ๋ออันกะฟังจากฟังจากไหนก็ฟังน่ะเวียงป่าเป้าอ่ะเวียงฟังจากสถานีเวียงป่าเป้าเจ้าๆโอ้ขอบคุณขอบคุณโอ้เจริญปอนบุญรักษาเจริญปอนไหว้พระเจ้านะพระครูโอ้ฟังชัดเจนดีเนาะที่ตะกาน่ะเจ้าวันนี้ฟังโอยสองสักสักดีเนาะโอ้ดีแล้วจ้ะดีมาหลายวันแล้วก็ดีแต่ว่านี่ก็โอ้ดีละบุญรักษาดีละดีฟังตั้งชวนใจทำก็เข้มข้นไปติ๊กๆอ่ะฟังไปเรื่อยๆเข้มข้นไอ้ขาดจองเวรกันแล้วมีเอาจนคนได้ดีอ่ะนั่นละมันจะจองเวรกันไปถึงไหนเนาะไปเอามันหน้ามานี่เอ้ยได้เข้าเบิกแล้วนะนั่นละจะได้หรือไม่เนี่ยมันความดีมันตอนสุดท้ายก็จะตกอยู่ที่หน่อโพธิสัตว์เจ้ามูนี้มันมาอ้างบ่ได้มันมาหับหน้าบ่ได้6คนเนี่ยอาศัยเพิ่นกูก็เอาหน้าเออความจริงมันจะเปิดเผยขึ้นเมื่อใดเราฟังไปเน้อเพิ่นน่ะผ่านหน้าวันนี้นั่นแหละนั่นแหละบุญดีติดตามตอนต่อไปติดตามตอนต่อไปบุญรักษาอยู่ดีมีสุขนะแม่จันเด้อไหว้พระเจ้าเลื่อนปอนแม่จันเลือนใสบ้านตะการเจริญปอนครับไว้ซานะพ่อครูโอ้พ่อบุญตันเนาะครับบ้านเจดีย์3ยอดโอ้ฟังชัดเจนดีเนาะที่3ยอดเนี่ยมีเข้าอกเข้าใจนะท่านเนาะโอ้ได้ฟังไปเรื่อยๆเถอะได้สาระได้ปัญญาได้ความรู้ข้อเตือนสติปัญญาครับพอบุญตันสบายดีเนาะโอ้โอ้เป็นอย่างวันหน้าโอกาสหน้าสักวันหนึ่งมันต้องขับคืนมาเนาะเออจะได้ปะหน้าปะตาได้ยินกระเสียงกันถึงวันนี้นะไปเยอะกันเออบุญรักษาบุญรักษาอยู่ดีมีสุขเจริญพรโทรมาจากไหนที่ของหัวไม่ห่วยเจ้าฮะไม่หมวยของเหนือโอ้แม่หมวยเมินไหนโทรมาหากันฟังขันทุกอย่างโอ้ฟังตลอดเนาะอย่าชนแบบนี้โอ้มันหลายมันหลายเบอร์หลายนี่มันมาสุ่มกันโวยไผ่โวยมันอะเนาะแม่หมวยสบายดีเนาะเจ้าบุญรักษาอยู่ดีมีสุขแม่หมวยกันสิทธบ้านแม่คองหมู่11เพิ่นอยู่แม่คองหมู่11เจริญปอนเจ้าไว้ซะเจ้าโทรมาจากไหนโทรมาจากอุสะแหน่เจ้าบ้านหงเจ้าโอ้ยสะแหน่บ้านหงโอ้บ่เคยโทรมานี่เนาะเจ้าหงตันเพิ่นเจ้าโอ้โทรมาไข่ตันมันหลายตีนหลายมือนะมันหลายเครื่องยังก็
โอ้นี่เขาใจดีโอ้ฟังไปเลยๆเนอะมันเป็นอาหารจิตอาหารใจเป็นฮะอายังก็แม่ว่าอย่างก็สบายดีจ้ะโอ้ก็สบายดีแม่ก็สบายดีแม่ก็สบายดีเนาะแม่ก็สบายดีเนาะจ้าโอ้บุญรักษาเนอทำบุญทำทานไปเลยๆบุญรักษาเจริญปอนไม่สาท่านครูครับโอ้เหมือนเราประนานประเสริฐโทรมาครับพี่จำแล้วฟังประจำโอ้ฟังประจำเนาะมันใจข้าวพี่ทอดทำงานหน้าอยู่ครับประนานประเสริฐนี่อยู่บ้านเนี่ยก็ห้องหน้าแดงครับหน้าแดงเมืองน่านเนาะครับตำบลสะท่าน้อยครับโอ้เมืองน่านแล้วก็สถานีอย่างที่หายไปสถานีนึงอ่ะน่านน้อยก่ะครับน่านน้อยครับน่านน้อยมาถามว่าบ่ได้ยินแล้วเนี่ยอันนี้จากน่านอันนี้จากน่านเหลืองเนาะครับมาครั้งได้2สถานีนะครับอ๋อได้มาครั้งได้คำวิดีโอทำนะครับท่านครูครับโอ้ได้สบายๆสี่คำวิดีโอก็ได้ยินครับครับเย็นดีครับโอ้ขอบคุณสละประโยชน์ฟังทำแล้วโอ้ดีละดีละฟังไปเรื่อยๆเนอครับบุญรักษาแสงธรรมสว่างใจเนาะครับเนาะแม่นละแสงธรรมสว่างใจบุญรักษาเนอพ่อประเสริฐเนอดีมีสุขบุญรักษาฟังแล้วได้สาระได้ปัญญาได้ข้อเตือนสติคือว่าได้บุญได้กุศลได้ฟังแล้วได้เข้าใจถือว่าได้ปัญญาได้แสงสว่างอันเกิดจากการฟังธรรมนี่เป็นอานิสงส์ของการฟังธรรมทำให้จิตใจสว่างสวยจุ่มเนื้อเย็นใจดีอกดีใจที่ได้ฟังพระธรรมตื่นขึ้นมายังมีลมหายใจยังมีบุญได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโชคดีที่เกิดในเป็นมนุษย์โชคดีที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาโชคดีที่ได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าล้วนแล้วแต่เป็นโชคดีของพุทธศาสนิกชนเอาท่านทั้งหลายได้ฟังแล้วดีอกดีใจจุ่มเนื้อเย็นใจสบายอกสบายใจนี่เป็นธรรมโอสถเป็นยาขนาดหนึ่งที่ทำให้เขามีอายุมั่นขวัญยืนอยู่ดีมีสุขสบายอกสบายใจก็ด้วยอาศัยฟังน้ำฟังธรรมคำสั่งคำสอนแล้วน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างที่เฮาฟังไปแล้วอันใดที่มันบ่ดีบ่งามมีคนติชินนินทาเฮาก็คนเว้นหรือห่างไกลคนที่มีความอิจฉาตาฮ้อนหวังได้ดิบได้ดีในทางที่กดโกงในทางที่บ่มีศีลมีธรรมเฮาก็เว้นกันไปเจริญปอนโทรมาจากบ้านอย่างก็บ้านแม่จ่องครับบ้านแม่จ่องอยู่ทางใดแม่จ่องแม่จ่องตำบลศรีไซลีครับโอ้อยู่ศรีวิชัยอยู่ศรีวิชัยฟังเป็นประจำครับโอ้มาหาพระครูพระอาจารย์ฟังเป็นประจำเนาะครับโอ้ตั้งลีนี่ฟังตลอดครับลีนี่ฟังชัดเจนดีเนาะสักทีดีครับโอ้ดีละดีละเป็นบุญเป็นกุศลขอบคุณสถานีเออเจริญปอนบุญรักษาเนอพอนเอออยู่ดีมีสุขเจริญปอนเจริญปอนเจริญปอนติดแล้วเจริญปอนติดแล้วเนอะบ่าอู้ก็ตัดไปกันเนอะพอดีหมดเวลาก็หมดพอดีอาตมาจักได้นำเอารายการมรดกธรรมกำเมืองนี้จากไปก่อนในวันนี้ก่อยพบปะกันในโอกาสหน้าในรายการมรดกธรรมกำเมืองนี้
สำหรับท่านที่เปิดเครื่องรับฟังในเจ้านี้ก็ขออำนวยอวยพรให้กันท่านทั้งหลายที่ได้เปิดเครื่องฟังพระธรรมเทศนาเจ้านี้ก็ขอให้มีความสุขกายสบายใจมีความปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปในทางชอบธรรมกึดสิ่งใดขอให้สมดังกำกึดกำผาธนาแม้นกึดใดใครใดเงินก็ขอให้เงินไหลมาเป็นกอบเป็นกองแม้นกึดใครใดทองก็ขอให้ทองไหลมาเป็นกอบเป็นกำหากแม้นคิดใดใครใดคำก็ขอให้คำไหลมามั่งมุนตุ่นเต้าเป็นเจ้าเข้าเจ้าของทรัพย์สินเงินทองบ่ขาดในการจ่ายใจทั้งการเจ็บป่วยไข้ก็อย่าได้มีมาคือมีความสุขขาเตียงเต้าอายุร้อยสาวควบเข้าวาสานั่นจุงจักมีเตียงแต่ดีหลีอายุวันโนสุขา